ดูสินั่นน่ะในที่สุดเราก็เจอทางออกแล้วว้าวอิสรภาพออกจากที่นี่กันเถอะนะฉันไม่อยากเจอกับพวกสเปาโมอีกแล้วในชีวิตนี้นะฮีโร่เอ้ยเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอโมริในพาร์ทที่9เดี๋ยวไหนบอกเป็นทางออกไงนี่มันทางเข้าปราสาทชัดๆอ่ะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็โดนพวกสเปาโมนะครับจับขังในคุกใต้ดินไม่รู้วันไม่รู้เวลาในที่สุดเราก็หาทางออกจากเดือดันเจี้ยนได้แล้วแต่จุดเจ้าพวกนักโทษแกคิดจริงๆหรือว่าแกจะหนีออกมาได้ง่ายๆแบบนั้นน่ะฮะกลับไปที่ดันเจียนเดี๋ยวนี้พวกแกทั้ง4ตัวป้าเอ้ยเราเกือบแล้วเชียวไอ้เอ้ยทำไงดีอ่ะคิดสิฮีโร่คิดสิเอาหน้าเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงโอ้รู้แล้วคุณอัศวินครับผมคิดว่าคุณเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนอื่นหรือเปล่าครับอืมใช่ปลอมตัวกันมาฮ่าใช่แล้วจะด่วนตัดสินเร็วเกินไปพวกเราคือสเปาโมอย่างแน่นอนฮ่าใช่ใช่แล้วล่ะและฉันก็รักเต้าหู้แล้วก็สวีทฮาร์ทสวีทฮาร์ทอร่อยเดี๋ยวหมายถึงเต้าหู้อร่อยเอ๊ะอ้าวโอ้ฉันคงจะมองผิดไปนะขอโทษด้วยนะแม่แบบว่าใส่หมวกอันนี้แล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะเอาล่ะงั้นฉันจะไปเดินสำรวจตรวจตาต่อละนายเองก็ควรจะกลับไปประจำตำแหน่งนะเพื่อท่านสวีทฮาร์ทเดี๋ยวท่านจะรู้ก่อนเป็นยังไงล่ะนี่แหละความคิดอันรวดเร็วราบรื่นมากเลยล่ะฮีโร่ด้วยหน้ากากสเปาโมอันนี้แล้วไม่มีปัญหาแน่แล้วเราต้องใส่ไอ้นี่ต่อไปจริงๆเหรอฮีโร่คือของฉันมันรู้สึกคันๆน่ะใช่เคลใส่ไว้นะจนกว่าพวกเราจะออกจากที่ได้มาเร็วไปกันเถอะและตอนนี้แก๊งสเปาโมของเราก็แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านของสเปาโมได้อย่างแนบเนียนว้าวสวัสดีคุณตายเปียนเปียนแถวนี้มันมีอะไรให้คนบ้างลองสำรวจกันนะครับจะเจออะไรวัดอันนี้คือห้องครัวเหรอสวยเชฟสุดที่รักของฉันฉันเกรงว่าฉันจะทนอีกต่อไปไม่ไหวแล้วหลังฉันมันเจ็บเหลือเกินอ่ะโชคร้ายนะแต่ว่าฉันคงต้องขอประกาศเกษียณในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเชฟถ้าไม่มีเชฟแล้วก็ใครจะเป็นคนสั่งพวกเราในการทำหน้าที่อบขนมสำหรับงานพิเศษในวันนี้ล่ะโอ้ซุยเชฟเอ๋ยเธอนั่นแหละเธอต้องรับผิดชอบในการอบเค้กในวันนี้ไม่งั้นชีวิตของพวกเราก็จะแขวนอยู่บนเส้นได้ได้ยินแล้วค่ะเชฟในฐานะที่ฉันเป็นคนที่มีความสามารถที่สุดในหมู่พวกเราฉันอาสาจะทำงานในหน้าที่นี้แทนเองฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนฉันสัญญาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่านั่งเยอะนะครับแม่แก่พอแก่ขึ้นหน่อยแล้วจะปวดหลังอ่ะผมก็เลยปวดแล้วนี่เราแก่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเธอตรงนั้นน่ะเธอ4คนเนี่ยจากนี้ต่อไปเธอได้เป็นซุยเชฟแล้วอ้าวเฮ้ยไปเจอฉันที่ห้องครัววัดห้องครัวคือตรงนี้ทำไมมาช้าจังล่ะฮะมาเร็วฉันจะไม่ออกจากห้องนี้จนกว่าจะอบเค้กเสร็จครับผมได้เลยครับผมก็แค่คนที่ปลอมเข้ามาเท่านั้นเองนะพร้อมจะอบเค้กหรือยังอ่ะแค่ทำตามคำแนะนำของฉันแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแล้วฉันจำสูตรอาหารของเชฟใหญ่ได้นะมันอยู่ในหัวใจของฉันเองได้เลยครับเดี๋ยวช่วยนะมาช่วยสเปาโมทำเค้กกัน
เฮ้ยอย่าคิดมากไปเลยนะนะเชื่อใจฉันสิฉันรู้ว่าฉันต้องทำยังไงนะเอาล่ะก่อนอื่นเลยต้องทำให้เตาอบอุ่นก่อนด้วยอุณหภูมิ75องศามาครับอุ้ยโจมีแมงสาบในห้องครัวด้วยทำได้ดีมากสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือผสมส่วนผสมในชามผสมดอกไม้กับลูกปิงปองวัดเอาดอกไม้กับลูกปิงปองผสมในนี้แต่เดี๋ยวนะครับผมจัดการเจ้านี่ก่อนไอ้ฉันถูกเจอตัวซะแล้วอ่ะได้โปรดอย่าบอกใครนะว่าฉันอยู่ในนี้ฉันก็แค่ชอบขุดคุยตู้กับข้าวนะฉันหมายถึงใครก็แล้วที่จะไม่ชอบแอบแล้วนะ A few moments later จากที่ผมค้นทั้งห้องครัวนี้แล้วมันไม่มีดอกไม้แล้วก็ลูกปิงปองที่ใช้ทำอาหารได้ไอ้เจ้าสเปาโมนี่เนี่ยมันกระหลงปงแล้วมันก็จำสูตรไม่ได้เราต้องเดาเองนั่นแหละว่าจะทำเค้กจากอะไรนะครับซึ่งคำใบ้แรกของเขาก็คือ flowers กับลูกปิงปองผมเดาเลยนะว่า flower อ่ะมันคือเนี่ยมันคือ flower มันคือแป้งอ่ะมันคือแป้งและลูกปิงปองก็น่าจะเป็นไข่ป่ะแป้งกับไข่มันน่าจะเป็นส่วนผสมแรกในการทำเค้กนะครับมาบอกที่สุดเลยมาแล้วครับนะถ้าผิดก็โทษไอ้ซุยเชฟนี่แหละตายกันให้หมดไอ้ทำได้ดีมากเดี๋ยวไม่ใช่เสียงอย่างนี้นี่ทำได้ดีมากเอาล่ะต่อไปเกลือกับชีสเค้กที่ไหนใส่เกลือวะถามจริงเกลือน่าจะเป็นน้ำตาลและชีสคือเนยเหรอไม่รู้นะครับผมไม่ผิดเขาบอกมามั่วผสมนะจับน่าเอาล่ะตอนนี้เราทำได้แล้วท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเอาซอสมาแล้วก็ตัดเป็นชิ้นวัดซอสตัดเป็นชิ้นซอสคืออะไรวะ อาจจะเป็นรองเท้าบูทเก่าก็ได้ งดงามงดงามเอาล่ะแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดใส่เข้าด้วยกันใส่ไมโครเวฟง่ายๆใช่ไหมผลงานมาสเตอร์พีซของผมเองเค้กหน้ารองเท้าบูทเก่าๆด้วยมันต้องอร่อยแน่เลยฮะสนใจชิมก็ติดต่อมาได้ที่ช่อง i t o LH นะครับเค้กรุ่นลิมิเต็ดไปเลยเปิดพรีออเดอร์แล้วในวันนี้ยาฮูสุดเพียงไปเลยทุกคนคุณอบเค้กได้เรียบร้อยแล้ว What the heck คุณใส่อะไรลงไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วเหรอสวยสุดยอดเลยฉันต้องขอบอกอ่ะมาลองชิมกันหน่อยสิและซุยเชฟคนนั้นก็ได้จากไปอย่างสงบผมไม่รู้เรื่องโทษทีนะเมื่อกี้ฉันจำสูตรผิดอ่ะฉันนึกออกแล้วต้องอุ่นเตาอบ350องศาตั้งหากอ้าวเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะซะงั้นอ๋อเขานึกว่าเป็นความผิดเขาแต่เขาคงไม่รู้เรื่องรองเท้าบูทสินะเอาล่ะแล้วก็สุดท้ายสำหรับท็อปปิ้งเราต้องการสตรอเบอรี่เฉลยแล้วนะครับเมื่อกี้มันสุดจะทนเกินไปเขาถึงกับเฉลยให้มันเป็นเค้กสตรอเบอรี่นี่เองแหมยุบนี่แหละอร่อยเค้กที่หัวหน้าเราต้องภูมิใจเอาล่ะความทรงจำของเขาจะอยู่ในตัวฉันตลอดไปพวกเธอไปได้แหละนะไอ้พวกท่านรับใช้พวกเธอเป็นอิสระแล้วอ้าวใช้เสร็จก็ไล่กันเฉยได้รับกระทะมาว้าวน่าจะเป็นอาวุธใหม่ของใครสักคนหนึ่งนะขอบคุณครับเอ้ามารีมาทำอะไรนี่ในนี้เนี่ยมีสเปาโมเยอะแยะมากมายเลยนะ
และพวกเขาก็รักสวีทฮาร์ทมากๆเลยฉันพยายามจะเอาอาหารให้พวกเขากินแต่ว่าพวกเขาเรียกฉันว่าเป็นคนรับใช้แล้วก็ฉันมาไว้ตรงนี้นะสปาโมเนี่ยแปลกจังเลยนะว่าไหมเอ๊ะเดี๋ยวก็คือมาริโดนจับมาในห้องคนรับใช้เหรอสปาโมจ้องมองไปที่รูปภาพของสวีทฮาร์ทเหมือนเป็นลัทธิบ้าคลั่งบางอย่างนะฮะบูชาสวีทฮาร์ทชัดๆเลยโอ้โหดูเหมือนว่านี่จะเป็นงานของออเบรย์เฮ้ยออเบรย์เปิดให้หน่อยนั่นคือตัวอะไรอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนแบบเดาออกแล้วนะครับว่าคำศัพท์มันควรจะเป็นคำว่าอะไรแต่ผมมองไม่เห็นคำศัพท์ในนี้ดิมันคือตัวอะไรอะเอาก็ได้วะเจผิดชุดทัวร์เรียบร้อยมาเป็นเสาแล้วคือเพื่อนๆหลายคนเดาว่ามันจะเป็นคำว่า welcome to backspace นะครับก็น่าจะเป็นไปได้นะยินดีต้อนรับสู่มิติสีดำซึ่งมีผลกับฉากจบไหมก็น่าสนใจนะไว้เรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่นะเก็บตังค์ก่อนนะครับไอ้ฟาดเลยเอาเลยฟาดเฮ้ยไม่เห็นหรือไงว่าฉันกำลังทำสมาธิอยู่อ่ะพวกเธอนี่มันหยาบคายจริงๆขอโทษครับผิดไปแล้วคุณได้รับโบไทยจะทำตัวเป็นเด็กไปหน่อยเลยนะฉันนี่แหละจะเป็นคนที่จะได้แต่งงานกับสวิทฮาร์ทแล้วไหนน่ะพี่ชายฝาแฝดน่ะฉันต่างหากนะที่จะได้แต่งงานกับสวิทฮาร์ทโอ้ขอร้องแล้วนะนี่ไม่มีข้อโต้แย้งแล้วนะพอดูที่เราสองคนเนี่ยฉันอะโดดเด่นกว่าเห็นๆฉันหล่อเท่จะแล้วไรนะพี่ชายพวกเราหน้าตาเหมือนกันจะตายไปนะฉันรู้ว่าสวิทฮาร์ทจะต้องตกกลุ่มรักฉันเพราะว่าบุคลิกภาพส่วนตัวจืดๆแล้วไรนะไอ้น้องชายดูไว้ซะเธอจะต้องตกกลุ่มรักหนวดที่แสนมีแฟชั่นของฉันนะฮ่าบอกว่าหนวดมีแฟชั่นอย่างนั้นเหรอฮะหนวดนั่นมันบ้าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หนวดมันคือขนจมูกยาวๆต่างหากล่ะโอ้ยน้องชายแกทำฉันสุดจะทนแล้วนะแต่ฉันรู้แล้วว่าจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงเพื่อนเพื่อนสเปาโมคนไหนหลอกกว่ากันสวิทฮาร์ทจะเลือกคนไหนเราถามเราอีกไอ้ทำไมเป็นภาระของผมล่ะครับเลือกสเปาโมหรือว่าสเปาโมอีกตัวนึงแล้วตัวไหนเป็นตัวไหนวะเนี่ยผมจะรู้ได้ไงเลือกสุ่มแม่มดชักนกออกมาฮ่าบอกแล้วว่าต้องเป็นฉันฉันจะไปขอแต่งงานกับสวีทฮาร์ทเดี๋ยวนี้ฉันไม่เชื่อเรื่องไร้สาระหรอกนะแปะโดนส่งไปดันเจียนแน่ไดอารี่ที่รักวันนี้ฉันฉันทำอะไรลงไปนะคนนี้มันนี่มันศูนย์รวมความบันเทิงเลยนี่หว่าสเปาโมมันมีเค้กสตรอเบอรี่กลิ่นเหมือนกับขยะอยากจะกินไหมหัวเรื่องจริงคงไม่นะแต่ลองดูหน่อยก็ดีในเกมมันคือเค้กอัพยาพิษมันคือเอ๊ะวาร์ปเหรออันนี้มันอยู่ Outer World นี่นะจากเสียงเพลงประกอบนะครับมันคือเค้กวาร์ปน่าจะแบบเปิดพวกห้องรับนะเก็บของได้ที่เคยเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยว้าว What's up ลินดาไม่เจอกันสักพักเลยนะตะแกเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันคิดถึงหมอนั่นเหลือเกินใครคือลินดาวะใครคุยกับใครอ่ะเฮ้ยมาน่ะอันตรายฉันมันอยู่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยมีสเปาโมหน้าตาน่ากลัวชื่อว่ามาช่านะอยู่ๆก็ลากฉันมาจากบ้านฉันและบอกว่าฉันต้องมาแทนสตาฟที่ทำงานผิดพลาดที่นี่และดูเหมือนว่าสตาฟคนเก่าน่ะจะถูกส่งไปที่ดันเจียนเพราะว่าทรยศมันโหดร้ายมากสเปาโมมันเผด็จการนี่นะ
โซเดมาโชโอเดฟรัสเซสเรโซเรจ่ะโอฟรานซิสฉันไม่เข้าใจหรือว่าเธอพูดอะไรกันแน่แต่ว่าเธอช่างฝันเหลือเกินนะ ผมว่าผมควรจะรีบออกจากที่นี่ก่อนที่ผมจะกลายเป็นสเปาโมที่ตลกคือในเกมนี้เนี่ยมันบอกว่าสเปาโมแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด มันวัดใครหยุดน่าจะพวกอิมโพสเตอร์ฉันรู้ว่าแกคือใครแกไม่ใช่สเปาโมแกคงสงสัยว่าฉันรู้ได้ยังไงแต่ว่าฉันอะต่างจากสเปาโมที่ด้อยประสบการณ์และก็อ่อนแอยังเฮโรและก็มาชาฉันคือเซอร์แม็กซิมัสและด้วยความภาคภูมิใจของตระกูลของฉันฉันจะต้องชนะและนำเกียรติชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลของฉันวัดมีฉากเปิดตัวด้วยอีปิกแล้วเราพอๆกับฉากสู้กับแซนน่ะเอาไงดีโอโมริมายืดเส้นยืดสายกันหน่อยหลังจากที่ไม่ได้สู้มาสักพักเลยโอโมริอ่านบทกลอนเศร้าให้มันฟังนะเขาจะได้เศร้าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเอาเลยมงแล้วก็เคลยั่วโมโหโอโมริไว้เทิร์นหน้าเราจะปิดฉากนะฮะด้วยท่าสุดแรงส่วนฮีโร่หวานเสน่ห์ปุชิงหล่อเท่หล่อเท่เฮ้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 โอโมริโกรธแล้วเปิดหนังสือด้วยมงเอาล่ะตี9ดาเมจแสดงว่าเวลเราใช้ได้นะตอนนี้โดนตีเบามากได้เวลาแทงแล้วคือถ้าแทงของโอโมริเนี่ยถ้าศัตรูเศร้าอยู่จะแทงแรงมากนะฮะแบบรุนแรงเอาเลยเฮดบัตแล้วก็เคลยมโหโอโมริอีกรอบนึงเอาแบบให้โคตรโกรธเฮ้ยโอ้หน้าตาโอโมริแบบ enrage โอโมริตื้อมันเลยอีกรอบนึงกาอัตตะตีว่าวจบกันนี่นะมงเป็นยังไงล่ะเซอร์แม็กซิมัสมันยังไม่ตายเหรอโหถึกใช้ได้นะเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยถามจริงยังลดไม่ถึงครึ่งอ๋อมันตีเบาแต่ว่ามันถึกนะมันถึกมากๆเลยอย่างนี้ต้องใช้ท่าใหม่ของออเปรแล้วแล้วก็เคลใช้ย่อมโหยได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันจะโกรธได้กี่ขั้นอ่ะอาจจะมี3ขั้นเลยอะไรงี้ตีเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นฟิวเรียสแล้วอ่ะฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสไม่ฉันจะไม่มีทางแพ้แน่นอนลูกชายของฉันต้องการฉันเอามันมีลูกเมียด้วยเขาเล่นเรื่องลูกเมียกันแล้วนะครับสมัยนี้ตาในแล้วโอโมริตีโอ้ตีโคตรแรงอ่ะหมายความว่ายิ่งโกรธมากยิ่งมีผลมากใช่ไหมอุ้ยไอ้หมอนี่ตีแรงใช้ได้เฮ้ยเอาเลยจะตายแล้วอย่าทำน้องน้องถูกจอแตกโอโมริแทงผมไม่ต้องแทงแล้วมั้งผมว่าตืบทีเดียวก็ตายแล้วจัดการโอ้จะตีโคตรแรงเลยตอนถ้าไม่ตายได้รับ600 XP แล้วก็ได้รับเต้าหู้ไม่นะลูกฉันพ่อขอลาก่อนเสียใจเสียใจด้วยนะครับเซอร์แม็กซิมัสแต่คุณไม่ได้ไปต่อแล้วคุณมาหาเรื่องพวกเราเองมายังไม่ได้กินของมารีเลยได้กินตอนนี้แหละสตรอเบอรี่ปั๊บ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 คุณและเพื่อนของคุณรู้สึกเหมือนกับใหม่แล้วตอนนี้เอาล่ะมาลุยกันต่อเลยพาร์ทนี้เราต้องสำรวจปราสาทให้หมดนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ตรงนี้มีพรมสวิตฮาร์ดด้วยตันลาร์ดอะ เปลี่ยนท่าได้ด้วยอะ จริงๆผมอยากเห็นภาพซีจีสวิตฮาร์ดมากๆเลยอะ
หวังว่าในเกมนี้จะมีให้เห็นนะแบบอยากเห็นแต่ว่าไม่ต้องสปอยผมก็ได้นะครับแบบพวกวิธีได้ฉากจบหรือว่าผมจะได้ฉากจบแบบไหนอ่ะอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ถึงผมจะสงสัยก็ตามแต่เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้บอกนะครับเพราะว่าเพื่อความสนุกยังไงล่ะบางทีมันก็สนุกตรงที่แบบเราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรไงอันนี้มันคืออะไรเป็นพัซเซิลเหรอแนว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 ผมชอบเพลงนี้จังริบน่ากลัวโคตรๆอ๋อพอถึงแล้วยิ้มนะแต่ว่าพอกดไปชั้นอื่นแล้วลืมตาน่ากลัวอันนี้ที่ไหนอ๋อสเปซบอยเฟนพวกเธอมาทำอะไรที่นี่ขังสเปาปกติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในแชมเบอร์ของสวิตฮาร์ดนะรู้กฎใช่ไหมเนี่ยอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนบางทีพวกเธออาจจะช่วยฉันได้สวิตฮาร์ดน่ะสั่งให้ฉันเอารูปปั้นนี่ออกไปจากห้องนอนของเธอก่อนที่เธอจะกลับมาแต่ว่าฉันขยับมันไม่ได้เลยถ้าหากมีอะไรที่สามารถพังมันเป็นชิ้นๆได้ในทันทีล่ะก็อ้าวแมมนั่นน่ะคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญในการทำลายล้างและออเบรน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะออเบรย์ฟังดูชื่อแปลกๆนะสำหรับสเปาโมน่ะแต่ว่าช่วงนี้สวีทฮาร์ดก็รับพนักงานใหม่เข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนเคลนี่มันรูปปั้นของกัปตันสเปซบอยไม่ใช่เหรอฉันรู้สึกแย่นะถ้าต้องทำลายมันนะเอาหน้าเขาไม่รู้ซะหน่อยกัปตันสเปซบอยแล้วก็สวีทฮาร์ดน่ะเรื่องมันเป็นแค่อดีตไปแล้วนะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างที่ฉันพูดไว้เสมอไงทิ้งอดีตไปเบื้องหลังเธอไม่ได้พูดซะหน่อยโธ่แต่ก็ได้ฉันจะลองดูเราใช้ออเบรย์อยู่แล้วด้วยนะโอเคเอาแล้วนะคราวนี้แหละฉันจะไม่พลาดโอ้ไม่กัปตันสเปซบอยโอ้หัวใจผมแตกสลายเลยไม่นะโอ้แหมเธอทำได้เอ้าได้เวลาทำความสะอาดวาดเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะดูดไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นธรรมดาดูดไปทั้งเศษว้าวเธอช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะเนี่ยฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องวางใจในมืออาชีพอาชีพด้านการทำลายล้างฮะยกไหวไม่ใช่เหรอแม่แม่แม่นี่ตกใจไปเลยนะเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่ามันต้องยกจากข้างใต้น่ะสเปาโมจอมพลังได้รับไข่มุกไข่มุกคืออะไรวะหนังสือบทกลอนโดยสวิตฮาร์ดอยากอ่านจังเลยครับอะเดย์และวันและวันต่อจากนั้นช่างเป็นวันที่แสนน่ารักแค่นี้เหรอโอเคมันมีแค่นี้จริงเปิดหน้าอื่นไม่ได้ด้วยนะโอ้มีกระจกอยู่ส่องได้ไหมอันนี้ว่าเราส่องกระจกห้องสวีทฮาร์ดไม่ได้ฮะหลับกับเพื่อนๆตรงนี้ได้ด้วยอ่ะนอนหลับบนเตียงสวีทฮาร์ดปั๊บ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 อ๋อฟื้นเลือดเหมือนอาหารของมารีนั่นเองได้รับหมอนข้างเหรอเดี๋ยวนะเอ้นี่ผมอยากเห็นเป็นไงอ่ะน่าจะเป็นอาวุธด้วยนะเอาให้ฮีโร่แล้วกันฮีโร่น่าจะชอบอาวุธใหม่ของเราเฮ้ยไม่ได้อ่ะโอ้เสียใจอยู่หรือว่ามันต้องใช้ได้แค่บางคนเอาไปใช้ได้ไหม ใช่ผมว่าแล้วมันต้องใช่หมอนข้างน่าจะเป็นลายสวิทฮาร์ดนะให้ผมเดาโอ้แต่เอาแบบ
ให้ฮีโร่ใช้ไม่ได้อ่ะโคตรเสียใจอ่ะเสียดายเดี๋ยวผมไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเพื่อนๆนานแล้วนะเปลี่ยนหน่อยโอ้ว้าวตีแรงขึ้นเยอะโพดๆกระทะเมื่อกี้ที่ได้มาของฮีโร่นะฮะแล้วก็มีพวกของบวกสแตทเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันผมว่ายังไม่ได้สู้บอสหรอกช่วงนี้นี่ต้องเดินสำรวจไปสักพักเลยจะว่าไปบอสแมปนี้อาจจะเป็นแบบสวีทฮาร์ทก็ได้นะกินเหมือนกับโรสแมรี่เมื่อกี้นะมันเป็นคำใบ้แบบว่าเรากินแล้วจะไปโผล่ที่ไหนอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเวสต์ฟอร์เรสต์นะมีกลิ่นโรสแมรี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเค้กกลิ่นขยะก็ไปโผล่ในที่ทิ้งขยะของออเทอร์เวิลด์ผมบอกแล้วว่านินจาต้องอ่านเบื้องหลังของเบื้องหลังให้ออกเห็นแบบนี้เนี่ยผมเปิดเนตรวงแหวนในการเล่นเกมนี้เสมอพร้อมที่จะวิเคราะห์ทุกสถานการณ์นะถึงตอนตัดต่อคลิปจะเห็นว่าไม่ได้เก็บแตงโมไปอันสองอันก็ตามแต่เป็นเพราะว่าเนตรวงแหวนของผมไม่ได้สนใจแตงโมนั่นเองเก็บของอันนี้มีทางออกด้วยไปไหนเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นรูปเพราะน่าสงสารอ่ะฮีโร่เรียนรู้สกิลใหม่ทีท่ามตรงนี้สวยฮะโอ้คิดสภาพของจริงดิผมอยากเห็นวิวแบบท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวแล้วข้างล่างเป็นแบบเป็นเมฆอย่างนี้แบบเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยมั้งโอ้นี่ผมเห็นรูปนี้เมื่อกี้ภาพวาดของสเปซบอยโอ้มีน้ำผลไม้ไหลออกมาน่าสงสารมันน่าจะแค้นมากพาร์ทที่แล้วถึงขั้นมีคุกส่วนตัวนา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 วเหมือนเอาแมวมาร้องเพลงเลยผมชอบเพลงเมื่อกี้จริงเป็นมิกซ์เทปมวลพิเศษไม่แต่แหละสวีทฮาร์ทก็ยังเปิดเพลงนั้นในห้องนะแปลกดีหมายความว่าสวีทฮาร์ทนี่แบบยังคงอะไรอวรหรือเปล่าเรื่องกัปตันสเปซบอยอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นไรกันให้ฉันผ่านไปนะไม่รู้หรอกว่าฉันรอมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยที่จะได้เห็นงานล่าสุดของสวีทฮาร์ทเราเดินผ่านไปแบบง่ายๆแบบโกงๆโอ้ยินดีต้อนรับสู่ Royal Gallery Gallery หลวงขอให้เพลิดเพลินค่าเข้าคือเต้าหู้อ้าวไม่ดีมันแจกเต้าหู้นี่ว่ะนึกว่าค่าเข้านะก็โทษเขาอ่านไม่ดีเองนี่แหละเราพังของใน Gallery นี่จะไม่โดนจับใช่ไหมพังใหญ่เลยยินดีต้อนรับสู่ Royal Galleryช่วงนี้มีแต่รอยัลแกลเลอรี่ปรินเซสโกสเหรอเหมือนกับหลงทางผีเจ้าหญิงนะฮะมีโถส้วมด้วยได้รับราเมงแน่นอนอันนี้นั่งไม่ได้นะโหจากบนลงล่างการถือกำเนิดของสวีทฮาร์ทสวีทฮานิก้าการถือกำเนิดของสวิตฮาร์ทโอ้โหนี่มันเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกชัดๆเลยสวิตฮาร์ทเนี่ยอันนี้ตัวอะไรตัวเคอยู่ในคำว่าแบล็คนะเราหยิบได้มาเลยน่าจะถูกชัวร์เพราะฉะนั้นคำถามคือเก็บครบแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าเนาะมีดูอยู่ตรงนี้เข้าไปไหมว้าวทำไมจะไม่ล่ะเอ๊ะว้าวน่าสนใจแฮะรูปเก่าๆที่โดนขีดฆ่าทิ้งเหรอ
อันนี้น่าจะเป็นบ้านของเบซิลนะหมายความว่าเบซิลอ่ะเป็นคนขีดข้าวรูปเก่าๆเบซิลไม่อยากจดจำมันเหรอมันต้องมีเหตุผลที่ออเบรขโมยอัลบั้มของเบซิลใช่ไหมโอ้อยู่ๆเราก็มาจริงจังในเกมนี้ในเกมที่มันเกาๆอยู่แต่มันมันมีบางรูปที่ผมไม่เคยเห็นอย่างเช่นรูปนี้ใช่ไหมรูปเล่นไพ่เนี่ยเอาเลยเก็บไว้เหรอหรือว่ารอยพวกนี้มันต่อกันได้ไม่น่าได้เนาะไม่โอเคผมคิดว่าผมค้นหมดแล้วเรามาค้นอัลบั้มกันอ้าวไออัลบั้มนี้ค้นไม่ได้เฉยนึกว่าแบบค้นอัลบั้มมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะเลยเว้นไว้แย่จังไม่มีอะไรละแล้วก็หายไปฮะดูเหมือนจะเป็นงานของออเบรดูออเบรนี่ใช้งานแบบหนักมากเกียงทาดตรงนี้น่ากลัวฮะมีหน้าคนอยู่ที่กำแพงคุณไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรเอาล่ะออกจากที่นี่กันเลยดีไหมผมขี้เกียจทุบไห่เหมือนกันนะแบบบางทีทุบมันก็นานนี่แน่แอบเปลี่ยนลูกปั้นเฮ้ยตกใจเขาโดดไม่เป็นไรมั้งโอ้มีทางเดินยาวมากเลยอ่ะอันนี้คือห้องสมุดมีคนต่อคิวยาวมากเราเป็นคิวที่แบบ200โอ้ไม่ผมจะไม่ต่อคิวนี้ยาวเกินไปเอ้าไปไม่ได้ด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันถูกบอกอะไรมาสวิตฮาร์ดความรักของเขาเหมือนกับทองความรักของสวิตฮาร์ดมีค่าเหมือนดังทองอะไรอย่างนี้ไหมหนังสือมากมายแต่ว่าทุกหน้าถูกฉาบไว้ด้วยกาวมาอ่านไม่ได้นี่นะโอ้ยพวกสเปาโมไม่อ่านหนังสือถึงได้กลายเป็นแบบนี้ยังไงเราพวกนายน่ะเปียนก้าวดียังไงที่ให้ฉันรอแบบนี้ฉันคือแขกผู้มีความภาคภูมิใจนะก้าวดียังไงที่ให้ฉันรอแบบนี้ฉันคือแขกที่มีความภาคภูมิเหมือนกันเลยโอ้ฉันมีคำถามสำหรับเธอคิดว่าผีน่ะถูกจัดหมวดหมู่อยู่ว่าเป็นแก๊สหรือเปล่าเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนั่นสิผีอาจจะเป็นแก๊สก็ได้น่าสนใจนะครับทฤษฎีนี้แต่ผมไม่คิดดีกว่าโอ้แม่มันไม่ง่ายเลยนะที่จะรับแขกผู้ไม่ทำตามกฎพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะแบบนี้เนี่ยมันจะแสดงถึงความไม่พักดีไม่ใส่ใจต่อท่านสวิตฮาร์ดนะเฮ้ยแกตรงนั้นน่ะถ้ารับใช้ที่หน้าตาหน้าเกียรตินั่นน่ะงานพิธีหลักที่จะจัดขึ้นน่ะจะต้องแต่งกายอย่างถูกต้องนะจะต้องแต่งกายอย่างที่สวิตฮาร์ดคาดหวังที่เป็นแผ่นชาร์ตที่ดูเรียบง่ายที่สุดไม่มีสเปามูตัวไหนไม่เข้าใจแน่ไหนโอ้สีชมพูคือดีนะครับสีอื่นคือเลวคือไม่เอาคือเลวร้ายทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูเอาล่ะอยากให้นายเนี่ยช่วยทำให้แขกที่มางานนี้น้อยลงหน่อยนะพาพวกมันมาหาฉันนายทำได้ใช่ไหมงานง่ายๆแบบนี้เนี่ยให้ทำอะไรอ่ะให้หาคนที่ไม่ใส่โบสีชมพูเหรอก็ดีไงที่ให้ฉันรอแบบนี้ฮะเดี๋ยวนะมันคือพิงสเปาโมด้วยอ่ะไม่ฉันไม่ไปอ๋อต้องใช้ใครบางคนที่แบบมีเสน่ห์ในการมาชวนด้วยเออฮีโร่ได้ออกโรงแล้วกล้าดีไงที่ให้ฉันรอแบบนี้ฉันคือแขกที่มีเกียรตินะพิงสเปาโมก็คือมันคิดว่ามันใส่สีชมพูแล้วใช่ไหมอะไรงี้น้องเลยเนี่ยยินดีต้อนรับครับคุณแขกผู้ภาคภูมิคือพวกเราเนี่ยต้องขอให้พวกคุณตามเรามานะครับมีธุระเร่งด่วนฉันเหรอฮึเอาล่ะไปก็ได้อ๋อ
น้องมาเดินตามเนี่ยน่ารักนายน่ะนายใส่ผิดสีตามเรามาเร็วก้าดีไงที่ฉันรอตั้งนานฉันคือแขกผู้ทรงเกลียดได้โปรดมากับผมหน่อยนะครับคือว่าคุณแขกผู้ทรงเกลียดก็ได้เอ้าตอนนี้ผมคือราชาสเปาโมมีสเปาโมตามมากมายเฮ้ยน้องๆน่ารักแต่เขาไม่ให้เอาออกไปข้างนอกฮะตอนที่แบบมีสปาโมตามนี่ๆๆเหมือนเล่นเกมงูกินหางอยู่อ่ะน่ารักตลักเอาล่ะผมน่าจะพาสปาโมสีอื่นมาทั้งแถวแล้วทําได้ดีมากฉันรู้ว่านายทําได้นะเอาล่ะตอนนี้ก็จะกําจัดแขกที่มันไม่งดงามพวกนี้ออกไปได้ทหารจับมันไปที่ดันจิไม่อย่าทําน้องๆวันนี้มันหลอกมาเชือดชัดๆอ่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะไอ้พวกแขกพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเฮ้ยโอ้ทำน้องๆอ่ะคนเลวโอ้ผมไม่รู้ว่ามันจะพาน้องๆไปอย่างนั้นน่ะใจร้ายได้รับหนังสือที่น่าสนใจมันน่าสนใจจริงๆน่าจะเป็นของในเควสนะที่เราเจอตอนป่าแมงมุมเอาล่ะกินเค้กตรงนี้ไปโผล่ไหนนะวัดที่ไหนอ่ะอันนี้ผมน่าจะยังไม่มานะเหมือนมันเป็นเกาะด้วยสิน่าจะมีแบบด่านที่ต้องดำน้ำอ่ะเพราะว่าตรงที่มันมีหมีอยู่อ่ะเราต้องว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไปได้สปอยที่ในอนาคตนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรตรงนี้มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งได้รับหนังสือบทกลอนเอาล่ะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วไปห้องต่อไปกันโอ้โหมันมีที่เยอะมากเลยนะแถวนี้เอ๊ะมีสวิทฮาร์ทอยู่ด้วยชาสุดพิเศษของสวิทฮาร์ทอยากกินหน่อยไหมปั๊บ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 เขาให้ที่รีเลือดเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่เจอใครที่มาสู้กับผมเลยแบบที่รีเลือดมันเยอะเกินไปนะอยากที่จะดูหนังกับเพื่อนๆไหมดูครับนะทุกคนคือสเปาโมเรื่องอะไรอ่ะอุ๊ยมีให้ดูด้วยวันคริสต์มาสสอนตอบมาแล้วซานต้าสวิทฮาร์ทเองจ้ะโอ้นี่เอาของขวัญมาให้พวกสเปาโมน้อยเอาแล้วมันฉายซ้ำอ่ะว่าใช้อยู่เรื่องเดียวนี้เฮ้ยโอมีเรื่องใหม่ด้วยเอาอ่ะสวิทฮาร์ทสาวน้อยผู้ต่อสู้กับไดโนเสาร์มาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเธอเป็นผู้กอบกู้อาณาจักรของเราเอาไว้วัดชุดคอสเพย์สวิทฮาร์ทใส่แล้วจะกลายเป็นสวิทฮาร์ทถ้าคุณสั่งซื้อภายใน5นาทีนี้เราจะลดราคาเหลือ 9,999 ครับสนใจโทรมาที่เบอร์02-00-8888นะครับมาเปลี่ยนตัวตนของคุณให้น่ารักเหมือนกับสวิทฮาร์ทนี่มันโฆษณาชวนเชื่อชัดๆอ่ะไม่ใช่หนังอ่ะแต่เฮ้ยมีเรื่องอื่นอีกเปล่ามีอีกไหมดูให้หมดทุกเรื่องอ่ะอยากดูไอวัดวัดเฮ้ยเอาผมกำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะมีอะไรหรือผมไม่ควรคาดหวังอะไรกับสิ่งนี้ A few moments later ผมมั่นใจมันต้องมีฉากไคลแม็กซ์ทุกคนเชื่อผมดิพอผมยอมแพ้
แต่ทุกคนก็คงอยากดูต่อใช่ไหมใช่ผมก็อยากดูเรื่องต่อไปไปโก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 สุดเวียงกันเลยทุกคนมีกี่เรื่องเนี่ยหนังเฮ้ยอันนี้ MV เพลงประกอบนะครับ Sweetheart Anime Ending อันนี้เป็นเพลงฉากจบแน่ๆเลยหลังจากที่ผ่านการผจญภัยและปราบมังกรมา Sweetheart ก็ได้ออกเดินทางกลับบ้านของเธอด้วยผมที่ผิวปลิวสวยWhat? เฮ้ยทำไมน้องเป็นรูอย่างนั้นน่ะโอ้น้องมันโดนัทเหรอให้มันดูน่ากลัวแปลกๆนะเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าก้อนถั่วน้อยสวิทฮาร์ดการันตี 100% ผลผลิตคุณภาพดีจากครอบครัวสเปาโมมาโอ้ฉันรักคุณค่ะโอ้จุ๊บช้าก่อนอะไรเหรอคะผมคือเจ้าชายตัวจริงต่างหากล่ะเฮ้ยแกโปรดติดตามตอนต่อไป อะไรเนี่ยอันนี้ฮาอันนี้ฮาสุดแล้วเนี่ยดูมาจริงของจริงมาครับการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกเทนนิสที่เสียงเหมือนกับปิงปองการแข่งขันระหว่างสเปาโมแว่นกับสเปาโมหน้าตาเออพวกเขาจะสู้กันได้อย่างไรแมเนื่องจากสเปาโมไม่มีมือนะครับตอนนี้ได้ทำการติดเทปที่ไม้และตีแข่งกันนะและกรรมการก็ดูเหมือนกับว่าไม่มองการแข่งขันเลยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยอ๋อแข่งกันมาชั่วโมงนึงแล้วแต้มยังศูนย์อยู่เลิกดูดีกว่าบ้าเอ้ยไอ้พวกเรามาที่ชายหาดกันมากมายเพื่อมาเจอกับสาวน้อยน่ารักที่ชื่อสวิทฮาร์ดและพวกเราก็มาที่ชายหาดกันอีกมากมายเพื่อเจอกับสาวน้อยที่น่ารักที่ชื่อสวิทฮาร์ดพวกเรามาที่ชายหาดกันมากมายเพื่อเจอกับสาวน้อยที่น่ารักที่ชื่อสวิทฮาร์ดสวิทฮาร์ดสวิทฮาร์ดดูไปดูมาผมเริ่มคิดว่าสวิทฮาร์ดเนี่ยเป็นพระเจ้าของเราแล้วนี่มันการล้างสมองกันชัดๆเลยอะแอตวิทฮาร์ดสวีทฮาร์ดสวีทฮาร์ดพอผมควรจะพอเพียงเท่านี้ทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าผมอะใช้เวลารีหาหนังสวีทฮาร์ดมาประมาณ20นาทีเพื่อจะดูครบทุกเรื่องดูครบจริงคือมันสุ่มนะครับแบบมันจะขึ้นเรื่องเก่าๆวนซ้ำบ่อยมากเลยอะอันนี้เป็นตุ๊กตานะไม่ได้เป็นสวีทฮาร์ดจริงโดเอ้ยอดทักทายสวีทฮาร์ดเลยอะเราเป็นแฟนๆขับแล้วอะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับเจอคราวหน้าผมจะขอลายเซ็นนะครับคุณสวิทฮาร์ดสวิทฮาร์ดคือนางเอกสวิทฮาร์ดคือทุกอย่างของเราเย้ผมคือสเปาโมตัวน้อยผู้น่ารักคนหนึ่งอันนี้คืออะไรอะโอ้ยเอาเอ๊ผมทะลุกำแพงเข้ามาได้ผมอยู่ที่ไหนผมก็เป็นแค่สเปาโมตัวนึงเท่านั้นเองไงต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสเปาโมฮาร์ดไอโตสเปาโมอะไรแบบนี้แล้วนะครับทุกคนเองก็เป็นสเปาโมเหมือนกับผมใช่ไหมใช่แล้วมีเสียงบางอย่างน่ากลัวจังเลยอะผมเรื่องจริงผมจะไม่มีทางเข้ามาแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงสเปาโมอย่างผมไม่กลัวหรอกตัวอาญาอะหน้าตาน่ารักเลยเธอช่างกล้าหาญจริงๆที่มาคุยกับฉันนะเจ้าหนูน้อยทั้งหลายบอกฉันมาสิว่าเธอเพลิดเพลินกับประสาทของสวิทฮาร์ดหรือเปล่าเด็กสาวคนนั้นเธอเคยเป็นเด็กสาวที่งดงามและเรียบร้อยที่แห่งนี้นั้นมีรูปร่างเหมือนกับสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งปรารถนาจากก้นบึ้งหัวใจเป็นที่ที่ให้กลับมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าบ้าน
สวิตฮาร์ทมาหาฉันเมื่อนานแสนนานมาแล้วเด็กสาวตัวน้อยผู้แสนน่าสงสารจากทะเลทรายและเธอคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องฉันให้สร้างที่นี่ให้กับเธอฉันมอบสิ่งที่เธอปรารถนาปราสาทที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายและถาดตับใช้ที่ทำตามคำสั่งเธอทุกอย่างมีเวทีสำหรับที่เธอน่ะจะได้สำแดงอำนาจของเธอแต่ว่าเธอก็ยังต้องการมากกว่านั้นอีกที่ต้องเป็นคำสาปแน่ๆอีกไม่นานเธอจะจากไปและไม่กลับมาอีกฉันรู้เรื่องนี้ดีและเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะถือว่าเธอเจอบ้านหลังใหม่ของเธอแล้วฉันจะต้องตามหาเจ้าของคนใหม่เมื่อถึงเวลานั้นกลับมาหาฉันสิเธอน่ะที่มีดวงตาที่แสนว่างเปล่าดวงวิญญาณของเธอถูกแยกออกจากกันแต่ว่าเธอจะได้เลือกเพียงแค่หนทางเดียวเท่านั้นมันน่าสนใจจริงๆฉันอยากจะรู้ว่าเธอจะทำให้ที่นี่กลายเป็นแบบไหนโอ้หมายความว่าสวีทฮาร์ทจริงๆแล้วก็เป็นเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่แบบน่าจะยากจนนะแล้วก็น่าสงสารจากทะเลทรายแต่ว่าก็ได้เจอกับปีศาจตนหนึ่งที่ดลบันดาลทุกอย่างให้กับเธอได้ดังที่เธอปรารถนาแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นปราสาทนี่รวมทั้งพวกสเปาโมที่แบบหลงสวิทฮาร์ทหัวปักหัวปั๊มเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเวทมนต์ของปีศาจที่อยู่ใต้ปราสาทนี้สินะน่าสนใจนะเดี๋ยวพอถ้าถึงเวลาที่สวิทฮาร์ทออกจากที่นี่จริงๆผมจะกลับมาแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่โอโมริปรารถนาคืออะไร แน่นอนว่าผมปรารถนาที่จะเป็นราชาของสเปาโวคนใหม่ยังไงล่ะ แต่ว่าแบบเมื่อกี้ที่เขาพูดประโยคสุดท้ายอ่ะมันน่าสนใจนะมันมีประโยคที่ผมไม่รู้ว่าจะแปลยังไงก็คือดวงวิญญาณของเธอถูกแยกหรือว่าแยกเป็น2ส่วนหรือว่าหลายๆส่วนอะไรแบบนี้น่าจะหมายถึงว่าจริงๆแล้วโอโมริก็ยังไม่แน่ใจว่าโลกไหนคือโลกความจริงสำหรับเขาโลกในความฝันหรือว่าโลกแห่งความจริงจริงๆอ่ะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วโอโมริอาจจะต้องเลือกว่าอยากจะอยู่ฝั่งไหนและนายคือใครหยุดนะเจ้าอิมพอร์เตอร์ฉันรู้ว่าแกคือใครและแกไม่ใช่สเปาโง่เซอร์แม็กซิมัสลำดับที่2นะแกคงจะสงสัยว่าฉันรู้ได้ยังไงแกก็รู้นี่นะฉันคือลูกของอัศวินในตำนานผู้แสนเก่งกาจเซอร์แม็กซิมัสถึงแกจะเอาชนะพ่อของฉันได้แต่ว่าฉันแข็งแกร่งกว่าเขาด้วยความภาคภูมิใจของเชื้อสายวงตระกูลของฉันและพ่อของฉันที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอฉันจะต้องชนะว่าฆ่าพ่อแล้วต่อไปต้องฆ่าลูกเหรอเนี่ยวันนี้มันโอ้ฉากดราม่าดราม่าเข้าน้ำตาสุดๆโอโมริอ่านบทกรเศร้าไปเลยให้เขาเศร้าไปแล้วก็ออฟเร่ทำอะไรดีพาวเวอร์ฟูลฮิตตีไปเลยแล้วก็เคลเหมือนเดิมโยโมโหโอโมรินะครับแล้วก็ให้ฮีโร่ทำไรดีอ่ะอันนี้แล้วกันลดแอทแทคลอยยิ้มกินใจเออแอทแทคลดลงเฮ้ย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 โอโมริเริ่มโกรธแล้วอ่านบทกรเศร้าด้วยความโกรธเอาล่ะมันตีเบาเหมือนพ่อมันเลยไม่ต่างกันแทงโอโมริแทงแล้วก็เอาไปฟาดอีกเคลทำให้โอโมริโกรธเหมือนเดิมต้องโกรธถึงขีดสุดนะเพื่อความรุนแรงฮีโร่ตีเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเลดแล้วแทงไปเลยให้โอโมริตีซ้ำด้วยเรียก
โอมอริตาได้แล้วตายเลยโกรธโกรธโกรธโหตีเราตีแรงเท่าสกิลเลยอะแรงจริงส่วนออเบรก็ลดพลังป้องกันไปเรื่อยนะฮะจริงคอมโบนี้ใช้ได้อยู่นะหมอเจ้าหมอนี่ก็ตีแรงใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่แพ้หรอกเราจะแทงมันเคลยุ่งโหอีกรอบนึงเร็วเข้าส่วนฮีโร่ก็ตีเฮ้เฮ้เฮ้โอมริตื้อมันไล่เหมือนมันแรงขึ้นคูณ 0.5 อะไรอย่างนี้เลยนะเหมือนแบบขั้นหนึ่งในโปเกมอนน่ะไม่ฉันจะตายไม่ได้จะยอมให้ความตายของพ่อฉันสูญเปล่าไม่ได้โอ้น่าสงสารเขานะครับตาไหนแล้วโอมริไปเลยฟาดแรงวิญญาณของพ่อเหรออุ้ยใช้ท่าไม้ตายที่สั่งสมมาจากพ่อนะครับอ้าวเคียวกลายเป็นขนมปังไม่ออบเรก็จะตายน้องๆแข็งใจไว้ออบเรตีสวนเอาคืนไปพ่อครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมขอโทษผมทำให้พ่อผิดหวังผมควรจะขำหรือผมแต่มันก็เศร้าในเวลาเดียวกันอะมันเป็นความตลกที่ขมขื่นนี่มันมุกตลกร้ายทุกคนได้ XP ยกเว้นเคลนะฮะเวล15กันแล้วเคลมันตายง่ายอะคือมีคนบอกว่าแบบโอโมริในความฝันใช้มีดอันนั้นผมเห็นด้วยนะอาจจะตีแรงเพราะมีดแต่ว่าเลือดเคลมันก็น้อยกว่าโอโมริแบบระดับนึงแล้วพอสมควรอยู่ดีเหมือนกลายเป็นว่าโอโมริแกร่งกว่าอะไรแบบนี้นะอันนี้อะไรวะคุณอยากจะโยนหนึ่งตามลงไปไหมขอให้เคลฟื้นคืนชีพครับไปได้เหรออ่าให้ตายเถอะดูฝูงชนตรงนี้ดิพวกเราไม่มีทางผ่านไปได้แน่แบบนี้เอาล่ะไปหาทางออกอื่นกันเถอะบางทีเดี๋ยวนะหมายความว่าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตายเหรอแล้วเราค่อยมาที่ใหม่ที่หลังนะเดี๋ยวแต่ทางขวานี่บางที่ยังไม่ได้ไปเขาน่าจะให้เราแบบสำรวจทุกที่ก่อนแหละก่อนจะไปต่อเนาะเอ๊ะเมื่อกี้เปลี่ยนรูปปั้นเหรอตกใจหมดกี้เหมือนผมค้นกำแพงมากกว่านะอุ๊ยเอ้านั่นมันพลูโตนี่นะโอ้โหโอ้โหไปแล้วฉันคือพลูโตมาเยี่ยมเยือนที่นี่เฉยๆอะวาดนี่มันเพลงแต่งงานนี่นะเป้าเป้าป้าเป้าเป้าป้าป้าเป้าเป้าเป้าป้าเป้าวงดนตรีทับเอาโมครับไม่นี่นะไม่ได้หรอกนะเฮ้ยไอ้แกตรงกลางทางซ้ายน่ะนั่นแกเรียกว่านั่นมันเป็นเสียงร้องเพลงเหรออ่ะญาติของฉันที่เป็นฟามิงโกพลาสติกน่ะยังร้องเพราะกว่าแกอีกฟามิงโกพลาสติกมันร้องเพลงได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วแกคิดว่าฉันไม่เห็นหรือไงจากแถวด้านหลังน่ะแกแอบสับประงกระหว่างที่คอรัสกันอยู่อ่ะตั้งใจกันหน่อยดิไม่งั้นสวิทฮาร์ทจะส่งพวกเราไปที่ดันเจียนนะโว้ยเปาโมพวกนี้ดูท่าทางมีปัญหาอยู่นะสงสัยจังว่าพวกเราช่วยอะไรได้ไหมให้พวกต้องการความช่วยเหลือมาพวกเราคือมือโปเรามาช่วยแล้วโอ้พระเจ้าโปรเฟชชั่นอลมาเองแม่พวกเราต้องแบบฝึกร้องประสานเสียงให้พร้อมก่อนที่งานพิธีของสวิทฮาร์ทจะเริ่มต้นขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีเวลาไม่พอนะอย่างที่รู้พวกเราสเปาโมเนี่ยคือจะง่วงมากๆเลยตอนที่ฟังเพลงและลองนึกภาพดูสิ
ตอนที่ร้องประสานเสียงเนี่ยพวกเราก็หลับเลวจริงๆเลยร้องเองหลับเองเออฉันเกรงว่าพวกเราต้องการที่พึ่งอื่นวิธีการที่จะทำให้พวกเขาตื่นงั้นเหรอไม่ต้องกลัวไปที่รักสเปาโมฉันรู้แล้วแน่นอนฉันรู้พวกนายพูดอะไรนาย รู้เหรอผมนั่นดิโอ้ขอบคุณพระเจ้าพวกเราปลอดภัยแล้วแม่สมกับเป็นมือโปรจริงๆอ่ะแน่นอนเดี๋ยวฉันจัดการเองเชื่อใจโปกะห้าได้เลยจัดการไงอ่ะวาดฮะนี่คือเสียงกองแกรกนี่คือเสียงทำเป็ดเฮ้ยนี่คือเสียงทูบ้าวาดเสียงมันไม่ปกติเลยอ่ะมาครับมาอุ๊ยดอมน้อมบุ๋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 มจะดับแจมแพ็กเกจมันจริงมันมีอีกหลายที่เลยเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปอ่ะแบบไอ้เค้กที่สปอยหมดแล้วอ่ะมีทั้งเกาะบนน้ำแล้วก็แบบมีโลกใต้น้ำอีกโอ้เกมนี้แบบน่าจะอยู่ยาวๆนะฮะยาวแบบสุดๆได้รับพีชโซล่าเครื่องดนตรีมิวสิกแมชชีนเราต้องทำไงอ่ะเอ๋ถ้าไม่มีอะไรเลยนี่นะเรื่องนี้เนี่ยง่ายเหมือนปอกกล้วยนะเปลี่ยนตัวกับฉันฉันรู้แน่นอนว่าต้องทำอะไรผมไม่เชื่อเขียวเลยมั้ยเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยคุณโมครับคือแบบว่าผมพร้อมแล้วครับโอ้ขอบคุณมากนะคุณโปรเฟสชันนอลโปกาฮาพวกเราติดหนี้บุญคุณคุณจริงๆเลยอะมาดูดิทำอะไรวาดว้าวว้าวว้าวเอามีคนหลับแล้วเราต้องปาส้มใส่นี่นี่เองอย่าให้หลับได้ได้เตือนพวกนายเตือนห้ามอู้ห้ามอู้ปลาไปปลาไปเตือนนี่แอบหลับนี่ไงเร็วจริงเลยเขียวเอ้ยตื่นดิบอกให้ตื่นไงตั้งใจร้องเพลงกันหน่อยไม่งั้นพวกนายจะถูกส่งไปที่ดันเจียนนะรู้ไหมใช่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 นี่แหละสุดยอดไปเลยอ่ะได้ผลจริงๆด้วยแม่ด้วยความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยพวกเราจะแสดงที่งานพิธีได้อย่างสูสีสุดยอดไปเลยสูสีคืออะไรวะแม่พูดมั่วแล้วแต่ว่าสงสัยจังว่าพวกเราทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะอยากร้องอีกรอบไหมมือโปครับมาผมเชื่อในตัวคุณนะครับคุณโปรเฟสชันนอลเอาเลยคิดคำศัพท์ไม่ทันมาสูสีเฉยเลยมันแข่งกับใครเนี่ยไม่ได้แข่งผมว่าเราปาได้เลยใช่ไหมปาแบบมั่วนี่ไงแต่งง่ายอะไรแต่งแบบเป็นคนไทยหรือแต่งแบบเป็นสเปาโมแต่งไปทำไมโอ้สัมผัสถึงพัฒนาการขอบคุณมากนะครับสำหรับเวลาเนี่ยผ่านแล้วขอบคุณมากสำหรับเวลานะครับเราจะพยายามทำให้ดีกว่านี้แน่นอนครับครับผมฮ่าฉันเองก็อยากจะเต้นด้วยเหมือนกันแต่ไม่มีใครมาเป็นคู่กับฉันเลยเธอจะช่วยมาเต้นกับฉันได้ไหมโอ้น้องเศร้าได้แน่นอนเลยน้องโอเคฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังนะไอเต้นอ้าวเคลเต้นนะเคลได้คู่ใหม่แล้วนี่ให้เอาเบรคู่กับโอโมรินะครับแล้วก็ฮีโร่คู่กับมาริเห็นไหมลงตัวเคลซุกคู่กับสเปาโมน่าจะเหมาะสมนะผมว่าระดับสติปัญญาพอๆกันน่ารักเหมือนกันแง่สนุกมากเลยอ่ะในความรู้สึกนี้คืออะไรอ่ะหัวใจของฉันเต้นรัวเร็วขอบคุณนะนั่นไงเห็นไหมคู่ชิปใหม่ได้ถือกำเนิดปั๊บ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 คุณและเพื่อนของคุณรู้สึกใหม่
อ๋อฟืนเลือดด้วยขอบคุณครับตาลักเอาละตา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 ตั้งอันนี้เราอ๋ออันนี้คือทางเดียวกันใช่ไหมซ้ายขวาเราข้างบนนี่ล่ะเอ๊ะหรือเรามาจากข้างบนนี่น่าจะเป็นทางนี้มากกว่ากำแพงตรงนี้ไม่มีอะไรฮะเข้าไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวผมขอแบบดูสกิลเพื่อนๆก่อนนะมีอะไรใหม่ไหมร้านแอนกันไม่ได้ใช้เลย Juice me You a lot of juice to friend เฮ้ยอันนี้คือเพิ่มมานาให้เพื่อนเหรอเจ๋งอยู่นะหยุดนะเจ้าอิมอีกแล้วเหรอทำจริงเซอร์แม็กซิมัสที่3แล้วอะหยุดนะเจ้าพวกอิมโพสเตอร์ฉันรู้ว่าแกคือใครแกไม่ใช่สเปาโมสฮึมแกคงจากรู้ว่าฉันรู้ได้ยังไงฉันจะบอกให้นะแกก็รู้ว่าฉันคือลูกของนักรบในตำนานผู้เกียงไกรเซอร์แม็กซิมัสที่2และเป็นหลานชายของเซอร์แม็กซิมัสที่1แกอาจจะชนะพ่อและก็ปู่ของฉันได้แต่ว่าด้วยความโกรธแค้นและความกระหายต่อการแก้แค้นของตระกูลฉันแล้วด้วยความภาคภูมิใจของตระกูลฉันพ่อฉันและปู่ฉันที่อยู่เคียงข้างฉันฉันจะต้องชนะและล้างแค้นให้กับตระกูลของฉันย่าผมสงสารเขาผมไม่ไหวแล้ววิ่งหนีได้ไหมหนีไม่ได้โอ้ผมขอโทษผมต้องฆ่าล้างตระกูลเขาจริงๆมันจบสิ้นแล้วตระกูลนายเอาบทกลอนเศร้าไว้ซะแล้วก็ออฟเล่ย์พาวเวอร์ฮิตเหมือนเดิมแล้วก็เคลโยโมโหโอโมริเหมือนเดิมนะฮะแท็กติกเดิมๆใช้ได้ผลเสมอก็พอฮีโร่ยิ้มหวานเสน่ห์ลดพลังป้องกันโยโมโหอ่านบทกลอนเศร้าแล้วก็ฟาดจอแตกว่าแท็กติกนี้ดีที่สุดแล้ว The best in the world อุ๊ยเฮ้ยมันรู้สึกมีความสุขได้อย่างไรได้อย่างไรกันอ่านบทกลอนเศร้าอีกรอบโอโมริอย่าไปยอมมีความสุขที่จะได้แก้แค้นเหรอเนี่ยอะไรครับเนี่ยส่วนเคียวโยโมโหอีกรอบเหมือนกันฮีโร่ยิ้มใส่อีกรอบนึงเออยิ้มลดพลังโจมตีไปเฮ้ยเฮ้ยโอโมริอ่านกลอนเศร้าด้วยความเกี่ยวกาดเศร้าอีกแล้วพ่อกับปู่ก็แพ้ทำไมถึงแพ้บ่อยแบบนี้เบ่งกล้ามแฮปปี้อีกแล้วอ่ะมันแฮปปี้รัวๆเลยอะไรเนี่ยอ่านก่อนเศร้าสู้ไม่ๆๆเราไม่ยอมแกยังไม่ยอมให้แกแฮปปี้เด็ดขาดไอ้เรื่องมันเป็นแท็กติกอ่ะแบบถ้ามันแฮปปี้แล้วมันไม่ได้ตีเรานะมันจะแบบแก้บัฟเราเรื่อยๆก็ดูคุ้มดีนะเอ๊ฮีโร่เพิ่มให้ตัวเองไม่ได้เหรอแตกจังตีแล้วกันเฮ้ยๆๆๆโอโมริฟิวเรียสแล้วโกรธหมดสุดขีดเอาเบรทุบพลังป้องกันลดรัวๆฟาดหัวทีนึงเศร้าต่อไปดีมากได้เวลาแทงของโอโมริแล้วไปเลยออฟเรย์เฮดบัตแล้วก็เคลจูสมีให้กับพี่ชายหน่อยพี่ชายมานาจะหมดแล้วพี่ชายใช้มานาเยอะเหลือเกินฟาสต์ฟู้ดฮิวเรามาเป็นทีมเวิร์คซัพพอร์ตกันอย่างดีจิ้มโอโมริจิ้มเบ้าเฉยโอตัวนี้เก่งแฮะเก่งกว่าพ่อและปู่นะเบ่งกล้ามอีกแล้วแฮปปี้อีกแล้วโอโมริโอโมริไม่ยอมนี่ไม่ยอมเอาไงดีเราให้เคียวไปยั่วมันโอ้โหแทนดีกว่าไหมผมจะไม่ไหวแล้วผมจะแทงแล้วเคียวเฮดบัตเคลโยโมโหหน่อยสร้างความรำคาญไปส่วนฮีโร่ทีทามให้กับออฟเรย์โกรธไปแต่ไม่โกรธก็โดนดาเมจแรงขึ้นมั้งได้อยู่อุ๊ยรีมูอีกแล้วขี้โกงและเคลก็ตายอีกแล้วเป็นผักมงสงสัยว่าหลังๆฮีโร่จะมีสกิลชุบชีวิตไหมอ่ะอยากให้มีมากๆเลยเอาละแท่ง
แล้วก็ออเบรย์เคาน์เตอร์ให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวก็แล้วก็ชุบเคลขึ้นมาแล้วเราจะได้ใช้พลังมิตรภาพเทือนหน้าถ้าผมคำนวณถูกถ้าเขาตีเราไม่ฉันจะปล่อยให้พ่อและปู่ของฉันตายอย่างสูญเปล่าไม่ได้พ่อและพ่อของฉันอย่างนั้นเลยเฮ้ยตีมูไอ้ที่โกงได้เวลาปิดฉากด้วยพลังมิตรภาพสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเหมือนกับสายสัมพันธ์ของครอบครัวยังไงล่ะซุ่มจริงๆมันเปลืองของเหมือนกันนะแต่ผมก็อยากให้เคลได้เวลบ้างอ่ะเลยชุบมาพ่อและปู่เฮ้ยมันโจมตีครั้งสุดท้ายได้ด้วยเหรอโกงชะมัดไม่ตายเหรอโอโมริไม่ยอมตายพ่อครับท่านปู่ครับผมขอโทษผมทำให้ท่านผิดหวังและสุดท้ายเคียวก็ไม่ได้เวลอยู่ดีอย่างเซ็งอย่างเซ็งเย้เฮ้ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนเสียงข้างหน้ามันเงียบลงแล้วอ่ะบางทีฝูงชนสปาโมที่อยู่ประตูหน้าน่ะก่อนหน้านี้หายไปแล้วเหรออืมแบบนี้ออกไปข้างนอกได้แล้วตามพวกเขาก็ไปกันเถอะโอโมริต้องเป็นทางออกแน่ๆเลยใช่เหรอผมว่ามันจะไปงานพิธีของพวิทาร์ดกันเลยดิเอาละครับก็เป็นว่าสำหรับโอโมริในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เราค่อยมาจบเรื่องราวของสวิทาร์ดกันในคราวหน้ารู้สึกพาร์ทนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะสำรวจประสาทสวิทาร์ดนี่คือกว้างเหลือเกินถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสเปาโมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสเปาโมชาแนลครับเธอเองก็เป็นได้นะสเปาโมนะบ๊ายบาย